ขณะนี้อยู่ที่พระพุทธเจ้าปางโปรดอาลวกยักษ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยอาลวกยักษ์นี่บังด้านหลังเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธนิรภัยอะไรลืมชื่อแล้วอยู่บนที่สูงอยู่หุบเขาหุบเขาพระอะไรเขาเรียกว่าหุบผาสวรรค์มาก่อนด้านนู้นเป็นสันติเจดีย์ด้านโดนบังก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระเยซูพระเยซูเรียนแบบที่บราซิลโดนบังด้านนู้นเป็นถนนธนบุรีปากท่อเลยแล้วเลยจากปากท่อไปไหนไม่รู้ไปรู้สึกจะไปเมืองกาญจน์ในองค์พระองค์เนี้ยสวยเดี๋ยววันที่31ธันวาจะพาคนมาทำบุญแถวเนี้ยจะมาไหว้พระทำบุญแถวเนี้ยจะปีนเขาซะด้วยนี่ตั้งจิตเอาไว้มีองค์เดียวในปางเดียวในประเทศไทยด้วยบารมีสมเด็จโตท่านอยากให้สร้างอ่ะตรงนี้เป็นยักษ์อาลวกายักษ์อยู่ขวามือเนี่ยเห็นแต่ขาเห็นแต่หัวเข่าย้อนแสงเลยไม่อยากถ่ายเนี่ยสำหรับนักปีนเขาสมัครเล่นมาเล่นได้ตรงนี้มาพักผ่อนหย่อนใจ1วันตรงนี้มีรีสอร์ทด้วยนั่นสันติเจดีย์สันติเจดีย์ก็คือพุทธเจดีย์พุทธคยาจำลองนั่นแหละ